ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จนถึงวันที่20พฤษภาคม2564เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยวันนี้นายสิงหชัยพองบุรุษหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน 3,780 ชุดให้แก่ผู้แทนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่อำเภอนางรองอำเภอพระพลาชัยอำเภอห้วยราชชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์และชุมชนบริเวณโดมสวนรมบุรี200ปีโดยอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานได้รับซื้อวัตถุดิบผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากชุมชนต่างๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ทั้งยังคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารที่สดสะอาดบุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐานรวมไปถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และพร้อมกันนี้ได้เชิญอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปมอบแก่ผู้พิการและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในพื้นที่ตำบลสะเดาอำเภอนางรองจำนวน3คนยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 เพื่อมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 023-6-06799-0 โดยนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามเพิ่มเติมโทร1664สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุกซึ่งวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปฐุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ได้สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจัดขึ้นเพื่อส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยวันนี้ได้เชิญอาหารจากวัตถุดิบพระราชทานมอบแก่ชุมชนกุหลาบแดงและปลูกจิต3จำนวน400ชุดรวมทั้งมอบแก่เจ้าหน้าที่งานรักษาและเขตปทุมวัน50ชุดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7ถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เชิญกล่องอาหารปันสุกมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่โบสถ์พระมหาไทยชุมชนร่วมฤดีศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่และราชกฤทาสโมสรโปโลคลับแล้ววันละ250กล่องจากนั้นระหว่างวันที่14ถึง31พฤษภาคมนี้จะมอบกล่องอาหารปันสุกให้แก่ชุมชนในเขตปทุมวันวันละ1ชุมชนจำนวน300กล่องรวม18วันพร้อมทั้งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สาธารณสุข16ลุมพินีและศูนย์สาธารณสุข5จุฬาลงกรณ์อีกวันละ150กล่องโดยมีสำนักงานเขตปทุมวันร่วมสนับสนุนการส่งมอบกล่องอาหารปันสุก
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลและมอบสิ่งของสนับสนุนโครงการกล่องอาหารปันสุกได้ที่บัญชีวัดปฐุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218-270241-5